สวัสดีครับวันนี้อยู่ใจกลางมรสุมนะครับเป็นที่ใช้ชื่อเรียกนะใช้ชื่อเรียกพายุหำต้นนะครับตกตั้งแต่มันเข้าไทยเมื่อวานก่อนมันตกที่ร้อยเอ็ดที่เนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวานช่วง3 ทุ่มนะครับถึงตอนนี้นะครับยังไม่หยุดนะครับตอนนี้ก็ปล่อยเป็นละอองเม็ดเล็กๆนะครับตกตลอดเวลานะครับไม่รู้กล้องเห็นไหมปล่อยเล็กตกตลอดเวลาเลยครับแต่เมื่อคืนเนี่ยตกค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยท่วมขังบางพื้นที่เลยนะครับสำหรับแปลงอ้อยผมก็สภาพเป็นแบบนี้ครับเนี่ยน้ำขังอันนี้คือกลางแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นท้ายแปลงมันจะต่ำๆหน่อยอันนั้นจะสูงมากนะครับระดับน้ำจะสูงมากเลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับแต่ว่าข้อดีก็คืออ้อยเราก็สดชื่นนะครับสดชื่นเพราะว่าผมทำเป็นร่องน้ำนะครับร่องน้ำระหว่างแถวอ้อยนะครับมันก็จะผลเกี่ยวกับการแช่อ้อยมากสักเท่าไหร่นะครับดินก็จะตึงมากนะครับอ้อยก็จะไม่ได้ลังมากเพราะว่าแดดมันไม่ได้ส่องดินเต็มๆมันก็จะมีใบพวกใบอ้อยปกคลุมดินอยู่นะครับทำให้ดินมันชื้นถ้าน้ำลดมันก็ยังมีความโปร่งอยู่นะครับแต่ถ้าแดดส่องยืนซีไม่อยู่นะดินก็อาจจะแน่นนะครับคลิปนี้มาถ่ายให้ดูนะครับอ้อยเขียวลาวนะครับพอดีมีเพื่อนๆพี่ๆทางภาคใต้นะครับสั่งเข้ามาวันนี้ก็สั่งมาหลายท่านนะครับเน้นอ้อยเขียวลาวนะครับบางคนบางท่านก็สั่งมารอบที่2นะครับเอาไปขยายเพิ่มก็เลยถามสาเหตุว่าทำไมถึงต้องสั่งอีกครั้งนะครับเพราะว่ารอบก่อนไปก็น่าจะมีท่อนพันธุ์ที่จะขยายต่อได้แกบอกว่าแกอยากได้เพิ่มนะครับอยากได้เพิ่มแล้วก็ชอบในรสชาติแล้วก็การแบบมันไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคแมลงแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับมันไม่ค่อยปัญหาจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกไปเพิ่มแล้วก็ปลูกในพื้นที่อะไรด้วยไปทางภาคใต้มันหาพื้นที่ราบแบบว่าในกว้างๆอ่ะยากนะครับมันก็จะเป็นแบบเชิงเขามีพื้นที่ลาดเอียงบ้างอะไรเขาไปปลูกแล้วมันสามารถโตได้ดีนะครับโตได้ดีพอสมควรแล้วก็ไม่ล้มไม่อะไรเนี่ยก็เลยน่าจะถูกใจนะครับก็สั่งไปขยายเพิ่มอ้อยเขียวลาวแล้วหลายคนก็สั่งไปทำแนวกันลมโดยเฉพาะก็มีเหมือนกันส่วนคนใต้เนี่ยสั่งไปรอบที่2นะเนื่องจากว่าชอบรสชาติแล้วนะคือประโยชน์ของอ้อยเขียวลาวมันประยุกต์ใช้ได้นะปลูกพื้นที่ลาดเอียงได้ไปทำแนวกันลมได้นะครับพอกอมันแน่นมากกอแน่นตรงชันแล้วก็รากเหนียวนะครับไม่ล้มเลยนะสูงแน่นแบบนี้ครับกอแน่นมากก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเคี้ยวกินก็ได้คั้นน้ำก็ดีอันนี้เป็นอ้อยปลูกครั้งแรกนะแถวนี้มันเป็นปลูกครั้งแรกมันก็แน่นนะไม่ใช่อ้อยตอนะครับปกติอ้อยตอจะแน่นแต่นี้เป็นยัดนะครับก็คือการปลูกครั้งแรกกอค่อนข้างแน่นนะครับนี่ลักษณะทรงกอแล้วก็ลักษณะการขึ้นของลำนะครับมันชิดกันเลยครับมันจะไม่แตกไปห่างมันจะชิดกันแล้วก็นอเนี่ยที่จะขึ้นกลางกอนะครับเพราะว่ามันแน่นมันก็จะมาผุดจากใต้ดินมาขึ้นด้านข้างนะมาขึ้นออกนอกกอมานี่ตัดมากอนี้ก็20กว่าลำนะเขียวลาวนะครับประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะแล้วก็รสชาติถูกใจมีน้าท่านหนึ่งนะครับแกไปคั้นแล้วก็เหมือนแรงงานท่าที่ไปกีดยางภาคใต้นะครับเขาบอกว่าชอบกินชอบแล้วก็ชอบมากกว่ารสชาติของสุพรรณ50เพราะสุพรรณ50กินบ่อยแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะแกก็เลยสั่งไปเพิ่มแล้วก็ตัดที่มีแล้วขยายเพิ่มเนี่ยครับคนพม่าเขาชอบมาสั่งเป็นลิตรนะฮะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้กินกีดยางเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็กินอะไรเงี้ยครับ
ภาคใต้อันนี้แกเล่าให้ฟังนะแกก็เลยมาสั่งอีกผมก็งงเอามาแล้วทำไมต้องมาสั่งรอบสองท่อนพันก็มีเอาไปรอบแรกก็น่าขยายได้เยอะบอกอยากได้เพิ่มว่างั้นอ้อยเขียวลาวก็ให้ได้รู้ข้อมูลนะครับว่าเออคนใต้น่าจะพอที่จะเริ่มรู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมในที่ผมทราบมานะครับในผมทราบมาวัดจากการที่มาสั่งซื้อรอบที่สองเนี่ยแล้วก็สถิติของคนใต้ที่เริ่มเข้ามาสั่งเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับสำหรับอ้อยเขียวลาวบางคนก็สั่งหลากหลายพันบางคนก็เจาะจงมาว่าเอาพันนี้เลยสุพันหนึ่งอะไรไม่เอาพันเขียวลาวเลยอะไรเงี้ยก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เก็บสถิติจากตัวผมเองนะไม่ได้ไปวัดกับใครนะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าปลูกลาดเอียงได้ทำกันลมได้คั้นน้ำดีแล้วก็ไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยก็ระบบรากดีก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเขาชอบนะรสชาติหวานชัดดีมีกลิ่นหอมประมาณนี้นะครับก็เลยทำคลิปเล่าสู่กันฟังนะครับเขียวลาวโอเคนะครับถ้าใครอยากได้ทำพันโทรมาได้ที่เบอร์0863252145เบอร์เดิมนะครับสั่งไปมีคนหนึ่งภาคใต้นี่แหละสั่งผมไป10ท่อนตอนนี้ขยายได้2งานแล้วเอาไปขยายต่อนะฮะปลูกไปเพาะแบบข้อตาแล้วก็เอาไปขยายเป็นหลุมไปหลุมไปหลุมตอนนี้ผ่านไปปีนึงขยายไป2งานแล้วสั่งไป10ท่อนนึงแน่นอนจริงๆขยายพื้นที่ปลูกสั่งไป10ท่อนตอนนั้นขยายไปเพาะก้าไปแยกออกเป็นไอ้หลุมแล้วข้อตาละมั้งเป็นก้าเนาะเพาะแล้วมันเกิดผมบางทีผมตัดท่อนหนึ่งสองข้อตาสามข้อตาสี่ข้อตาอะไรเงี้ยบางท่อนนะท่านบางทีแกเอาไปเพาะแล้วมันเกิดหลายข้อตาแล้วก็ไปตัดแบ่งออกปลูกได้ประมาณ20กว่าหลุมนะครับตอนนี้ก็ตัดขยายเลยทีนี้ตัดขยายออกไปอีก10ท่อนนะอ้อย10ท่อนเอาไปตัดเอาไปตัดขยายได้20กว่าหลุมโอ้ยอมแล้วก็เอาขยายได้2งานเห็นส่งไลน์มาให้ดูแน่นอนสั่งอ้อยไปร้อยบาทสั่งอ้อยไปคือผมแถมด้วยไงมันไม่ใช่ว่าร้อยท่อนเป้หรอกผมก็แถมไปด้วย10กว่าท่อนแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณ60หรือ70นี่แหละสั่งอ้อยไปเอาเตรียมกลมเสียเงิน170ตอนนี้ขยายอ้อยได้2งานละผ่านไป1ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่ายึกยักเวลาไม่รอรีเสียเงิน170ผ่านไป1ปีมีอ้อยเขียวลาว2งานโอ้แน่นอนจริงๆอ้าวโอเคผมตัดต่อนะครับวันนี้ประมาณ100กว่าท่อนนะสำหรับเขียวลาววันนี้นะครับมี3เจ้า3 4เจ้านะครับบางคนก็สั่งหลากหลายพันบางคนก็เน้นเขียวลาวอย่างเดียวเลยโอเคนะครับอ้อยเขียวลาว